สอนลง Windows 11ของดีแท้ฟรีปลอดภัยขอแค่มีแฟลชไดรฟ์อันเดียวขั้นตอนแรกให้คลิกลิงก์ดาวน์โหลดตัวลง Windows 11ที่คำอธิบายใต้คลิปจากนั้นเลือก Windows 11 Insider Preview และกด Confirm ต่อมาให้เลือก Select Product Language ให้เลือกเป็น English ให้กดที่ Confirm และต่อมาให้กดที่64 bit ดาวน์โหลดระบบก็จะทำการดาวน์โหลดตัวลง Windows 11ระหว่างนั้นให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Rufus เพื่อทำการติดตั้งตัวลง Windows ในแฟลชไดรฟ์ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วทั้งโปรแกรม Rufus และตัวลง Windows ให้เสียบแฟลชไดรฟ์เข้าเครื่องจากนั้นเปิดโปรแกรม Rufus ขึ้นมาในแถบ Device ให้เราเลือกชื่อแฟลชไดรฟ์ที่เราต้องการทำตัวลง Windows คำเตือนแฟลชไดรฟ์ต้องเป็นแฟลชไดรฟ์เปล่าเท่านั้นส่วน Boot Selection ให้เราเลือกตัวลง Windows 11ที่เราเพิ่งโหลดมาจากนั้นให้กด Start ระบบจะทำการติดตั้งตัวลง Windows 11ลงในแฟลชไดรฟ์ที่เราเลือกระบบจะขึ้นแจ้งเตือนการ Format แฟลชไดรฟ์ให้เราคลิกโอเคและรอสักครู่และเมื่อเสร็จแล้วให้เราปิดโปรแกรม Rufus จากนั้นเอาแฟลชไดรฟ์ไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการลง Windows 11 Restart คอมที่ต้องการจะลง Windows จากนั้นให้เข้าไปที่หน้า BIOSจากนั้นไปที่หน้าเมนู Boot ให้เราเลือก Boot Option เป็นชื่อแฟลชไดรฟ์ที่เราติดตั้งตัวลง Windows ไว้ส่วน Boot Option อื่นๆ Disable ไปให้หมดจากนั้นมาที่หน้า Advanced ให้ตั้งค่า FTPM ถ้าไม่ตั้งค่าตรงนี้จะไม่สามารถลง Windows 11ได้ซึ่งแต่ละเมนบอร์ดมีวิธีการตั้งค่าที่แตกต่างกันออกไปผมทิ้งลิงก์วิธีการตั้งค่าไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปเมื่อตั้งค่า FTPM และ Boot Option เรียบร้อยแล้วให้กด F10 Enter ระบบจะทำการ Restart และ Boot เข้ามาที่หน้าลง Windows จากนั้นให้เราเลือก Time and Current Format เป็นไทยจากนั้นกด Next มาหน้านี้คลิกที่ Install รอแป๊บนึงจากนั้นคลิกที่ I don't have a product key ให้เลือกตัวลง Windows 11 Pro และคลิก Next ติ๊กที่ Accept และคลิก Next จากนั้นเลือกที่ Custom Install Windows Only ถ้าใครต้องการลง Windows ใน SSD หรือ Hard Disk ลูกใหม่ให้คลิกที่ Drive 0และคลิก Next ไปได้เลยหรือต้องการแบ่ง Partition ให้เราเลือกที่ New และทำการแบ่ง Drive ตามขนาดที่เราต้องการ Drive 0 Partition 3จะกลายเป็น Drive 4ส่วน Drive 0 Unallocated Space กด New มันก็จะกลายเป็น Drive Dแล้วคลิก Next ที่ Drive 0 Partition 3เพื่อทำการลง Windows ที่ Drive นี้ส่วนใครที่มี Windows อยู่แล้วต้องการลง Windows ใหม่ให้ทำการเลือก Drive ที่ต้องการลง Windows จากนั้นกด Format ให้ Format ที่ Drive 4 อย่า Format ผิด Drive มิฉะนั้นข้อมูลหายแน่นอนส่วนตัวผมเองไม่ต้องการแบ่ง Drive ดังนั้นเลือกที่ Drive 0 Partition 3จากนั้นคลิก Next ระบบจะทำการติดตั้ง Windows ลงใน Drive ที่เราเลือกจากนั้นรอสักครู่เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์จะทำการรีสตาร์ทในจังหวะที่คอมรีสตาร์ทให้เราถอดแฟลชไดรฟ์ออกทันทีเมื่อรีสตาร์ทเสร็จแล้วระบบจะบูตเข้ามาที่หน้า Windows 11ให้เราตั้งค่า Windows ในการใช้งานครั้งแรกให้เราทำการเลือก Country หรือ Region เป็น Thailand จากนั้นคลิก Yes เลือกคีย์บอร์ดเป็น US และคลิก Yes ต่อไปคลิกที่ Add Layout จากนั้นเลือกคีย์บอร์ดภาษาไทยแล้วคลิก Next เลือกชนิดคีย์บอร์ดเป็น Thai Gate Money และคลิก Add Layoutหน้านี้ให้เราเลือกต่ออินเทอร์เน็ตแต่เราจะไม่ต่อเลือกที่ I don't have internet จากนั้นคลิกที่ Continue with limit setup หน้านี้ให้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์เป็นอะไรก็ได้เอาที่สบายใจจากนั้นคลิก Next ส่วน password จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วก็คลิก Next หน้า privacy ความเป็นส่วนตัวติ๊กออกให้หมดจากนั้นคลิก Accept ระบบจะให้เรารอสักครู่จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้า Windows 11อย่าเพิ่งดีใจยังไม่เสร็จให้เราต่อเน็ตแล้วให้เข้ามาที่ Start Settingเลือก Windows Update ระบบจะทำการเช็คอัปเดตก็ปล่อยให้มันอัปเดตไประหว่างนี้เราก็มาตั้งค่าที่ Time and Language ตั้งค่า Time Zone เลือก UTC+7 บางกอกฮานอยจาการ์ตา Additional Setting เลือก Sync Now ตั้งค่าเวลาให้เป็นปัจจุบันแบบอัตโนมัติเลื่อนลงมาข้างล่างสุดคลิกที่ Language and Region เลื่อนลงมาที่แถบเมนู Region Format จาก Recommend ให้เปลี่ยนเป็นไทยไอ้คำว่าไทยเนี่ยอยู่ล่างสุดเลยถัดมาข้างล่าง Region Format เลือกที่แถบ Typing จากนั้นเลือกที่ Advanced Keyboard Setting เลือกที่ Input Language Hotkey เลือก Change Key Sequence ติ๊กที่ Grep Accent ฝั่ง Switch Input Language จากนั้นกด OK เพื่อให้ทำการเปลี่ยนภาษาที่ปุ่มตัวหนอนได้จากนั้นกดกลับมาที่ Language and Region ให้เลือกที่ Administrative Language Setting เลือก Change System Locate เลือก Current System Locate เป็นไทยจากนั้นกด OK Restartหลังจากที่รีสตาร์ทเสร็จให้เรากลับมาที่หน้า Setting Windows Update ปล่อยให้ Windows Update จนเสร็จระหว่างนั้นให้เราติดตั้งโปรแกรมต่างๆรวมถึงไดรเวอร์การ์ดจอเป็นอันเสร็จสิ้นกับการติดตั้ง Windows 11ดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ